ไม่รู้ทำไมเห็นแมวกับหนูตุ๊บกันมันได้แรงอกจริงๆ หนังคอมเมดี้อ่ะทีมซอรี่เหมาะกับหนังคอมเมดี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการนอนหนังชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังที่ประจำการอยู่ในช่องหนอนหนังชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกหลังดู Tom and Jerry The Movie ปี2021เย้มาในเวน่ารักเลยไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับปกติหนอนหนังไม่ค่อยรีวิวหนังน่ารักอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า Tom and Jerry ชอบส่วนเด็กตอนเด็กๆดูโหชอบดูนั่งดูน้ำลายย้อยอ่ะนะน้ำลายย้อยเปื้อนพุงเลอะเทอะไปหมดนะครับตอนเด็กอ่ะพอทอมเจอรี่มาก็จะน้ำลายย้อยเลอะเทอะไปหมดนะครับชอบมากตอนเด็กชอบมากเลยเห็นแมวกับหนูทุบกันนี่ชอบแต่บ้านเลยไม่รู้ทำไมเห็นแมวกับหนูทุบกันมันได้แรงอกจริงๆนะครับชอบมากๆตอนเด็กๆเราบันเทิงนะกับการเห็นแมวกับหนูครีเอทวิธีการทำร้ายกันนะครับมีการชิงไหวชิงพริบซึ่งกันและกันตอนเด็กแล้วก็เอนจอยกันอะไรแบบนี้เราก็โตมาเพราะฉะนั้นผมก็รอดูตอนเห็นเทเลอร์ครั้งแรกเนี่ยพูดเลยนะไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นหนังคอมเมดี้เหี้ยหนังคอมเมดี้อ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสิ่งที่เราอยากจะเห็นในทอมแอนเจอรี่นะคือการที่เซอร์วิสแฟนซึ่งเอาแค่นี้ก่อนนะว่าเขาทำได้ดีจริงๆทำได้ดีจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าหนังทอมแอนเจอรี่เนี่ยมาถูกทางผมใช้คำว่ามาถูกทางเพราะอะไรรู้ป่ะคุณจำไอ้นี่ได้ไหมภาพยนตร์สุดประทับใจแฟนตาสติก4ปี2005นะพุ่มกับคนเดียวกันแต่เอาจริงๆแฟนตาสติก4เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแค่แฟนตาสติก4ด้วยกันเนี่ยนะเปรียบเทียบภาคปี2005กับภาคปี2015ปี2015แม่งก็ยังเหี้ยได้ถ้วยอยู่ดีนะเหี้ยกว่านะครับเหี้ยได้ถ้วยเลยภาคปี2015นะแม่งไม่เหี้ยได้ถ้วยจริงๆอ่ะแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือผู้กำกับคนนี้นะครับผลงานที่ผ่านมาก็จะมีอย่างแฟนตาสติก4ปี2005นะครับผมถ้าปีก่อนนั้นมาอีกสักปีนึงปี2004เขาก็กำกับเรื่องนี้แท็กซี่ไดรเวอร์นะครับผมที่มีเจ๊ผิวสีคนอ้วนๆหน่อยที่ขับแท็กซี่อ่ะนั่นแหละเนี่ยผลงานของพวกกับคนนี้นะครับทีมสตอรี่ผมจึงใช้คำว่ามาถูกทางเพราะว่าเอาจริงๆผมมองว่าท่วงท่าและลีลานี่ผมวัดจากภาพยนตร์ที่ออกมานะครับทำให้ทอมแอนเจอรี่เนี่ยเป็นหนังคอมเมดี้ที่ผมมองว่าเฮ้ยอร่อยอยู่นะนะครับผมเป็นหนังคอมเมดี้ที่ดูกันเพลินๆใครเป็นสาวกทอมแอนเจอรี่ผมว่าต้องชอบมันแน่ๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะประทับใจมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมตัดสินแทนทุกคนไม่ได้แต่ผมในฐานะที่ผมโอ้โหผมโตมากับทอมเจอรี่เลยนะครับผมเคยมีแผ่นด้วยมีแผ่นมีม้วนวิดีโออะไรด้วยนะครับผมแม่ก็รู้สึกว่าเห็นไอเด็กอ้วนเนี่ยลูกกูแม่งชอบไงก็ใหญ่เลยคันนี้มีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาเฮียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับเกี่ยวกับทอมเจอรี่เนี่ยนะครับก็ผูกพันกับเจ้าแมวเจ้าหนู2ตัวยังมีอะไรอ่ะมีดุ๊ปปี้ใช่ไหมมีดุ๊ปปี้มีสไปค์หมาบูลด็อกโอ้ยมีอีกเยอะแยะเอางี้แล้วกันผมจำชื่อได้ไปหมดแล้วนับนานแล้วแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีทุกตัวละครที่ผมพูดมามีอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวไปรอเซอร์ไพรส์เอาเองแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะผมบอกแค่นี้แล้วกันว่าผมต้องการที่จะพูดสาเหตุที่ผมพูดขึ้นมาผมต้องการที่จะพูดว่าเขาเซอร์วิสแฟนมากๆแล้วเขาทำได้ดีด้วยนะพอมันเป็นหนังที่ไม่ต้องซีเรียสมากทอมแอนเจอรี่เป็นคอมเมดี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคุณทีมสตอรี่เนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดีนี่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอสรุปเลยนะทีมซอรี่เหมาะกับหนังคอมเมดี้ฟันธงเราไม่ใช่หมอรักแต่ว่าฟันธงได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นหมอนะหมอนะจ๊ะเป็นหมอนะจ๊ะฟันธงหนังนะว่าเฮ้ยสนุกจริงนะครับทอมแอนเจอรี่สามารถที่จะเล่าโมเมนต์ต่างๆออกมาได้อย่างครบรสและอร่อยนะครับผมอร่อยเหมือนกรีนเน่ธัญพืชอัดแท่งหลากรสทานง่ายพกพากินได้ทุกที่มีขายแล้วที่7 11ทุกสาขาแล้วยังไม่พอนะแท่งละ10บาทเอง80แคลโอ้โหอะไรมันจะถูกและผอมขนาดนี้หลากรสครบรสนะครับผมสำหรับทอมแอนเจอรี่ภาคนี้เราจะได้เห็นความวายป่วงของทั้งคู่ในแบบที่ชวนให้คิดถึงหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้สร้างความนอสโตเจียให้ผมบ่อยมากนะในระหว่างทางอ่ะเพราะมันจะมีหลายๆครั้งที่ทำให้เราเห็นแล้วไอ้ที่ผม
ไม่รู้ว่าผมยิ้มคนเดียวในโรงหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าผมยิ้มบ่อยมากหลายๆครั้งที่เราจะได้เห็นประตูเล็กๆนะครับตรงพื้นที่ชั้นหนึ่งของโรงแรมเราก็รู้ว่าโอ้โหแม่งบ้านเจอรี่เราได้เห็นบ้านเจอรี่ที่ไปขโมยของจากคนนั้นมาไปขโมยตลับแป้งไอ้เจ้นั่นมาทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของกูเองอะไรเงี้ยไปขโมยรองเท้าโรงแรมมาทำที่นอนอะไรเงี้ยไอ้เจ้แบบบันเทิงมากเจอรี่ไม่มีทีวีด้วยนะไปขโมยโทรศัพท์มาไปขโมยโทรศัพท์มาแขวนไว้ที่ผนังแล้วก็มีทีวีอะไรเงี้ยมันไม่รู้น่ารักดีแล้วก็มีชะตากรรมของไอ้แมวหน้าโง่อ่ะไอ้แมวหน้าโง่ที่แม่งกูจะเอาชนะเชอรี่นี่แหละแล้วอีกหนึ่งอย่างจริงๆอีกหนึ่งอย่างพูดว่าเป็นความกังวลได้ไหมคือในตัวอย่างมันก็ให้เห็นน่ะแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะกังวลและเป็นส่วนที่ตั้งคำถามไม่รู้ใครตั้งคำถามเป็นผมไหมว่ามันจะดูประหลาดไหมคือตั้งแต่เราดูหนังคอมเมดี้สไตล์นี้มาเป็นหนังคอมเมดี้ที่คนปนกับแอนิเมชันน่ะเรามักจะมีความประดักประเดิกอยู่ในจุดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นตัวละครหลักที่เป็นตัวแอนิเมชันน่ะต้องไปเจอมันเป็นสัตว์นี่แม่งต้องไปเข้าฉากกับสัตว์จริงๆอ่ะมันจะดูประดักประเดิกไหมเฮ้ยนี่สัตว์จริงเว้ยนี่แอนิเมชันมันยังดูหลุดหนังเรื่องนี้แก้ปัญหาตรงนั้นเว้ยตัดปัญหาแม่งสัตว์ทุกตัวในหนังเรื่องนี้เป็นการ์ตูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยเราก็จะได้เห็นสัตว์ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นนกพิราบไม่ว่าจะเป็นหมาข้างถนนแมวข้างถนนทุกตัวเลยสัตว์ทุกตัวเป็นแอนิเมชันหมดเพราะฉะนั้นพอสัตว์ทุกตัวเป็นแอนิเมชันหมดทำอะไรก็ได้แล้วคราวนี้ไอ้ทอมแม่งก็จะไปเปิดหมวกนะเล่นเดี่ยวคีย์บอร์ดเปิดหมวกแล้วก็จะมีคนมาปบมืออุ้ยน่ารักจังเลยแมวเล่นคีย์บอร์ดอุ้ยนะดูไม่ประดักประเดิกแล้วเพราะสัตว์ทุกตัวในเรื่องแม่งเป็นการ์ตูนหมดเลยถือเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ผมมองว่าคุณทีมสตอรี่ตัดสินใจออกมาได้ดีว่าให้สัตว์ทุกตัวเป็นแอนิเมชันไปหมดเลยพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเชื่อไหมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเขาเซตอัพให้เราเห็นเลยนะว่าสัตว์ทุกตัวจริงๆนะเปิดเรื่องด้วยการเห็นเมืองกว้างๆนะครับผมแล้วก็เห็นสัตว์เห็นนกพิราบบินพาเราไปเข้าไปสู่นิวยอร์กนะครับเข้าไปสู่เมืองแล้วเข้าไปเจอทอมเข้าไปนู่นนี่นั่นเขาเซตอัพเรากันตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยว่าสัตว์ทุกตัวจะเป็นแอนิเมชันพอผมตามทันปั๊บผมเก็ทและสัตว์ทุกตัวจะเป็นแอนิเมชันผมเบาเลยคำถามตรงนี้ถูกตอบตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยว่ามึงไม่ต้องกังวลมันจะไม่มีการหมาจริงหมาปลอมไปเจอกันแน่นอนในหนังอ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมากๆนะครับหลายๆครั้งเราก็จะรู้สึกเลยว่าการที่เห็นโคลอี้แสดงนำเป็นโคลอี้ด้วยนะแล้วก็มีไมเคิลพีน่าโคลอี้นำมีประกบคู่ด้วยไมเคิลพีน่าแล้วมีทอมเจอรี่ไอ้เหี้ยไม่รู้จะคอมเมดี้ไปไหนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆซีนที่มันดูไม่ประดักประเดิกเลยนะครับการที่โคลอี้แนะนำแมวตัวหนึ่งให้เป็นพนักงานโรงแรมเพราะในโรงแรมมีหนูต้องกำจัดหนูเราต้องจ้างมืออาชีพทั้งด้านการจับหนูที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องเป็นแมวแม่งจ้างไอ้ทอมเลยเป็นพนักงานโรงแรมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันไอ้เหี้ยมันเป็นไปได้แหละเพราะว่าสัตว์ทุกตัวที่นี้คือมันเดิน2ขาแล้วคนไม่ตกใจมันอ่ะเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนไปหมดแล้วทุกคนคุ้นชินในเรื่องนะทุกคนในเรื่องแม่งคุ้นชินแล้วว่าเอ้ยเนี่ยสัตว์มีรูปลักษณ์แบบนี้เป็นแอนิเมชันแบบนี้แม่งมีการอย่างนี้ด้วยนะมีแก๊งแมวทะเลาะกันแล้วเรียกตำรวจก็คือเทศกิจนั่นแหละแมวไม่เรียกตำรวจ เทศกิจลงมาจะจับอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งมันเทิงสัตว์อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดถึงเจ้าแมวโง่กับหนูเจ้าเล่ห์ที่ฟัดกันคิดถึงแม่งลิ้นกับฟัน2อันเนี่ยที่มันแบบต้องกระทบกันเว้ยเนี่ยต้องกระทบกันใครคิดถึงทอมแอนด์เจอรี่ไปดูครับคุณจะอุ่นใจแล้วคุณจะรู้สึกนอสโซเจียคือหวนคืนนะครับหวนคืนอดีตภาพอดีตหวนคืนยิ่งถ้าใครมีประสบการณ์ในการดูการ์ตูนทอมแอนด์เจอรี่มาแล้วเนี่ยคุณนอสโซเจียแน่นอนนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็จะเอาภาพที่เราคุ้นเคยในอดีตที่เราเห็นเป็นการ์ตูน 2D นะครับมาให้เราเห็นเป็น 3D เป็นภาพยนตร์จริงๆมันก็แบบโอ้โหแม่งอิ่มใจมากแล้วหนังเรื่องนี้พูดเลยพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับผมยังรู้สึกเลยถ้าผมมีลูกอ่ะผมจะพาลูกไปดูทอมเจอรี่เว้ยจริงๆแล้วเดาเหตุการณ์ได้เลยขึ้นรถกลับบ้านลูกจะพูดถึงจำฉากนั้นด้วยนี่น้องชอบฉากนี้มากสุดน้องชอบฉากนั้นมากสุดบรรยากาศในครอบครัวมันจะอบอุ่นมากขึ้นนะแล้วผมเชื่อว่าลูกๆคุณน่าจะชอบทอมแอนด์เจอรี่เว้ยเพราะมันเหี้ยแบบคุณ
คือเด็กนะถูกไหมคุณคือเด็กที่โตมากับทอมแอนเจอรี่แล้วณวันเนี้ยเขามีทอมแอนเจอรี่ที่มันจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นประสบการณ์วัยเด็กของลูกคุณน่ะเพราะฉะนั้นลูกคุณที่เป็นเด็กอ่ะมันจะเป็นเด็กที่มีประสบการณ์เดียวกับคุณตอนเด็กแล้วเราสองเจนน่ะพูดคุยในตัวการ์ตูนตัวเดียวกันที่เรารักเหมือนกันโอ้โหแม่งไม่มีอะไรอบอุ่นไปกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงครับว่าเออคุณทิมซอรี่แม่งพอมาทำคอมเมดี้แบบเนี้ยแล้วแม่งมันดูแบบไอ้ที่ผมรู้สึกว่ามันบันเทิงอ่ะมันเบาอ่ะเออมันเบาลงไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำสำหรับใครเป็นสาวกทอมเจอรี่ง้างหมัดไปดูอยู่แล้วแต่ผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้อีกเรื่องที่เหมาะกับการพาทุกคนไปดูนะครับทุกคนในครอบครัวไปดูพร้อมหน้าพร้อมตานะครับป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เมเจอร์จะมีป๊อปคอร์นรสสตรอเบอรี่อร่อยดีด้วยเออลองดูนะครับเด็กๆอาจจะชอบกันป๊อปคอร์นรสสตรอเบอรี่นะครับผมก็จะเป็นป๊อปคอร์นรสสตรอเบอรี่สักถังนึงครอบครัวนึงแล้วกินกันนะครับเครื่องดื่มสักแก้ว2แก้วนะครับถ้าไปกันเยอะก็แก้ว2แก้ว3แก้วแล้วแต่แบบคุณก็กินนะรับประทานกันความสนุกสนานนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำและสรุปนะครับภาพยนตร์ทอมแอนด์เจอรี่ในส่วนของเนื้อเรื่องหนังคอมเมดี้เพราะฉะนั้นหนังคอมเมดี้ไม่จำเป็นต้องผูกอะไรมากเราจะคุ้นชินกันดีกับหนังคอมเมดี้ก็จะมีคอนฟลิกต์หลักๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยผมพูดคอนฟลิกต์ให้ฟังก็ได้มันเป็นเรื่องของหญิงสาวคนนึงนะครับที่ชีวิตกำลังตกอับและต้องพยายามถีบตัวเองพยายามหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับถีบตัวเองจากความจนบังเอิญวันดีคืนดีนะครับโคลอี้ก็ได้มีโอกาสถีบตัวเองและเข้าไปทำงานในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งแต่เข้าไปทำงานอย่างไรและไปพัวพันกับทอมแอนเจอรี่ยังไงก็ต้องไปดูนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับแล้วโคลอี้ก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอกับอีเวนต์ใหญ่หนึ่งอีเวนต์ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบถ้าทำไม่ได้คือมึงก็ออกไปแต่ถ้าทำได้ไอ้การเข้ามาครั้งนี้ของมึงก็จะคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีคอนฟลิกต์แบบง่ายๆที่เราก็จะรู้ตอนจบกันดีว่าคอมเมดี้กับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกินความคาดหมายในส่วนของเนื้อเรื่องถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆก็มันเป็นส่วนรองนะครับผมมันก็ต้องปัดตกตรงนั้นไปแต่ไอ้ส่วนโมเมนต์ต่างๆความนอสโตรเจียคิดถึงแล้วมันเป็นทอมแอนด์เจอรี่ด้วยเนี่ยโอ้โหมันสร้างภาพนอสโตรเจียหวนคืนให้ผมได้แบบโอ้ยหลายๆช็อตนี่คือแบบผมอิ่มเอมมากผมนั่งยิ้มเห็นทอมเจอรี่จริงๆหนังดูหนังเรื่องเนี้ยเห็นทอมเจอรี่ในหลายๆซีนโมเมนต์ก็โอ้แม่งสนุกแล้วนะแม่งดูแบบเหมือนเราได้นึกถึงย้อนไปตอนเด็กๆเลยอ่ะที่แบบว่ามีแม่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะแค่เปิดทอมแอนด์เจอรี่เพื่อเขาจะได้ทำธุระของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งดูทอมแอนด์เจอรี่อย่างสนุกสนานโดยที่เราไม่สนอ่ะกูเอนจอยมากกับทอมเจอรี่อะไรเงี้ยเราก็สนุกแล้วโตกับตรงนั้นเราก็คิดถึงวันเก่าๆเอางี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สนุกมากๆสำหรับหนังคอมเมดี้เรื่องทอมแอนด์เจอรี่คะแนนที่ผมจะให้นะครับสำหรับทอมแอนด์เจอรี่นะผมให้ขึ้นจาก5มาก็จริงเนี่ยแต่เอาจริงผมลังเลมากนะเพราะว่าในใจผมอ่ะผมอยากให้ทอมแอนด์เจอรี่7แต่ผมมองว่าทอมแอนด์เจอรี่ก็ยังเป็นคอมเมดี้ที่7ไม่ได้นะครับผมมันมีหนังคอมเมดี้ที่มันพร้อมจะ7คะแนนมากกว่าทอมแอนด์เจอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทอมแอนด์เจอรี่เนี่ยตอนแรกที่ให้คะแนนเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าไม่7ก็5ไปเลยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าใครไม่ใช่แฟนทอมเจอรี่นะพูดเลยนะผมว่าเดินออกจากโรงโดยที่ดูหนังไม่จบมันเป็นไปได้สูงมากถ้าคุณไม่อินเลยนะครับผมไม่เคยสัมผัสทอมแอนด์เจอรี่เลยซึ่งจริงๆแม่งไม่รู้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าในประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เอาเข้ามาฉายนะมีม้วนวิดีโอด้วยนะครับเยอะเลยเช่าได้ทุกร้านวิดีโอแม่งจะมีอะทอมแอนด์เจอรี่อะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อ่ะคนไทยน่าจะสัมผัสได้ผมก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยแหละที่ไม่รู้จักทอมแอนด์เจอรี่และจะไม่อินอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนเนื้อเรื่องอะนึกภาพว่าถ้าคุณอ่ะเคยสัมผัสทอมแอนด์เจอรี่เว้ยแต่ไม่อินกูไม่อินก็อาจจะเดินออกจากโรงได้แบบหนังไม่ทันจบนี่ไม่ง่ายๆมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อ่ะมาทบทวนด้วยน้ำหนักอะไรหลายอย่างใครที่ไปดูแล้วนะครับทอมแอนด์เจอรี่รู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วฟังผมพูดแล้วเอ้ยรู้สึกอย่างไรนะครับเป็นหนังครอบครัวคอมเมดี้นะครับ Family Movieลองไปดูนะครับใครที่ฟังผมรู้สึกอยากดูก็ไม่ต้องรอครับก็ไปดูเลยนะครับตัดสินใจไปดูได้เลยทอมเจอรี่ไม่ทำให้คุณผิดหวังนะครับถ้าคุณตั้งใจจะไปดูและชอบมันอยู่แล้วนะครับไม่ทำให้คุณผิดหวังอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับผมก็คือคลินเน่นะครับผมธัญพืชอัดแท่งนะครับผมมีหลากรสเลยทานง่ายพกพาไปกินได้ทุกที่นะครับมีขายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาคือจะบอกว่า80แคลไอตัวนี้มากกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นพีนัทชูการ์แคร์
แคนนะครับผมคือรสชาติของมันอ่ะเป็นพีนัทชูการ์แคนมันก็จะเพิ่มมาอีก10แคลปกติถ้าเป็นพวกช็อกโกแลตบานาน่าเออนั่นผมชอบสุดอันนั้น80แคลเองแท่งนึงเนี่ย10บาทเองนะเออนะครับผมมีหลายคนลองแบบนี้ด้วยซึ่งผมไปลองมาแล้วเอออร่อยดีคือเอาไปบดนะครับไปบดไปหักบดแล้วก็ใส่นมกินกับนมก็อร่อยหรือจริงๆแม่งกินกับนมอย่างเงี้ยกินนมแล้วกับเนี้ยก็อร่อยได้เลยเหมือนกันนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีนเน่ที่สนับสนุนหนอนหนังด้วยนะครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากนิดนึงนะครับผมหนอนหนังมีระบบสมาชิกนะเข้ามาเป็นชาวหนอนหนังด้วยกันนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มจอยข้างๆ Subscribe แล้วลองดูนะครับว่าคุณอยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นค่าขนมอิ่มท้องหรือหลับสบายแล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพยนตร์หายากอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหนังเรื่องนี้มาแจกมิโซมาไดเรคเตอร์คัทนะครับผมมาแจกเป็นแผ่นอิมพอร์ตนะครับไม่มีซับไทยภาคไทยบอกกันก่อนนะครับผมไม่มีซับไทยภาคไทยเป็นแผ่นอิมพอร์ตจากทาง A24เลยนะครับเป็นแผ่นอิมพอร์ตจากทางค่ายเลยเพราะฉะนั้นรอได้เลยครับผมถูกใจแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับถึงคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ครับผมทอมแอนด์เจอรี่ทำให้ผมนอสโตเจียหวนคืนวันเก่าๆได้แบบอิ่มใจอิ่มใจมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ